น้ำเปิดปั๊มน้ำปิดปั๊มน้ำเปิดตรงนี้เสร็จจะมาเล่นตรงนี้อันนี้จะเป็นสวิตช์เปิดให้หัวสว่านหมุนเปิดไว้ตลอดแล้วเวลาจะให้หัวหมุนถ้าไม่โยกด้านนี้ดันเข้าไปแล้วกดลงแล้วปล่อยถ้าจะให้หัวหมุนถอยหลังก็กลับไปที่เดิมยกเข้าแล้วก็ยกขึ้นก็จะหมุนถอยหลังเสร็จแล้วเวลาจะเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนเกียร์ตรงนี้ครับจะดูตามเพจตรงนี้ได้เลยแค่นี้คือประมาณกี่ที่2ตัวนี้จะหมุนได้เลื่อนได้ปรับเลื่อนไปมาได้แต่ถ้าคลายไปสุดถึงจุดนู้นปุ๊บปรับตัวนู้นเสาตัวนี้จะสวิงครับเสาจะสวิงได้เสร็จแล้วล็อกอันนี้ล็อกสุดเสาจะสวิงไม่ได้ตัวนี้ก็จะถึงง่ายนี่ที่ได้ตำแหน่งล็อกเสร็จถ้าจะใช้งานจะใช้งานให้มันเดินออโต้แกนนี้ลงเนี่ย